ทำ7สิ่งนี้นะครับชีวิตจะแก่ช้าแล้วก็อายุยืนยาวนะข้อที่1นะต้องอย่าเครียดเฮ้ยผมไม่ได้บอกว่าห้ามเครียดนะต้องใช้คำแบบนี้คำว่าอย่าเครียดผมก็คือมีต่อประโยคหลังด้วยว่าอย่าเครียดหลังจากพระอาทิตย์ตกดินเพราะหลังพระอาทิตย์ตกดินอ่ะมันจะเป็นช่วงที่เราเตรียมตัวนอนแล้วดังนั้นดูในงานวิจัยก่อนเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความเครียดแบบเรื้อรังไม่ตัดสักทีไม่ปรงสักทีนะครับไม่หยุดคิดเรื่องนี้ได้หรือว่าไม่ปลดล็อกเรื่องนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะทำให้เราเป็นโรคหัวใจเร็วขึ้นแล้วจะทำให้เราตายเร็วขึ้น 70% แต่ทำยังไงให้ความเครียดลดลงเดินครับเขาบอกว่าการเดินแค่30นาทีเนี่ยจะช่วยดึงความเครียดออกจากสมองได้ชั่วคราวแล้วทำให้การนอนหลับคืนนั้นดีขึ้นพอเรานอนหลับดีขึ้นอ่ะมันก็เลยสามารถทำให้ตัวเรานะสามารถเอาความเครียดออกชั่วคราวอายุจะยืนขึ้นดังนั้นข้อที่2มีงานวิจัยเพิ่มเติมว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราออกกำลังกายสม่ำเสมอเขาพบเลยว่านะคนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอทำให้คนนั้นน่ะตายช้า 20% ข้อ3นะเขาพบว่ามันมีอาหารอย่างนึงอ่ะมันจะช่วยทำให้คนคนนั้นน่ะตายช้าลงแล้วเขาก็มีงานวิจัยในแถบคนแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนน่ะชอบจะทานสิ่งเนี้ยทำให้ตายช้าลงอาหารชนิดนั้นคือธัญพืชเขาบอกว่าการที่เรารับประทานธัญพืชชนิดใดก็ได้หรือรวมๆกันก็ได้แค่สัปดาห์ละ1ครั้งนะจากงานวิจัยพบว่าแค่สัปดาห์ละ1กำมือนะจะทำให้เราตายช้าลง 4% แล้วถ้าเราทานแบบนี้จากสัปดาห์ละ1กำมือกลายเป็นวันละ1กำมือถั่วธัญพืชชนิดใดก็ได้นะเขาบอกว่าแค่วันละ1กำมือเนี่ยจะทำให้เราตายช้าลง 20% นะออกกำลังกายตายช้าลง 20%ธัญพืชทำให้ตายช้าลง 20% นะรวมกันนะก็ทำให้เราเนี่ยสุขภาพดีขึ้นเยอะแล้วนะครับอ่ะข้อ4นะครับถ้าเราทานพอดีหลายคนบอกว่ามีอะไรบ้างที่ทานเยอะแล้วดีผมบอกไม่มีอะไรที่กินเยอะเกินไปก็อ้วนอะไรที่กินเยอะเกินไปก็ก่อโรคอะไรที่กินน้อยเกินไปก็ขาดแคลนอะไรที่กินน้อยเกินไปก็ร่างกายเสื่อมดังนั้นถ้าเราจะอายุยืนให้ทานพอดีที่ไม่ทำให้มันมากเกินไปและก็ไม่น้อยเกินไปข้อที่5เรื่องทางสายกลางเหมือนกันเขาบอกให้นอนพอดีมีงานวิจัยผมไปดูมาแล้วบางคนบอกว่าอย่างนี้ยิ่งนอนเยอะๆยิ่งดีสิผมก็เลยเอางานวิจัยเขาเรียกว่าเป็นรีวิวงานวิจัยรวมกันทั้งหมด16งานวิจัยที่เกี่ยวกับการนอนหลับรวมอยู่ในรีวิวอันนี้อันเดียว16งานวิจัยเนี่ยเขาคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วว่านอนน้อยกว่า5ชั่วโมงต่อวันตายเร็ว 10%นอนมากเกินกว่า10ชั่วโมงต่อวันก็ไม่ดีขี้เกียจเกินไปตายเร็วขึ้น 30% ข้อที่6นะครับจำกัดการดื่มแอลกอฮอล์กับบุหรี่เอาแค่พอเหมาะพอเจาะพอเข้าสังคมพอข้อ7นะครับเขาบอกว่าทานเสริมเฉพาะส่วนที่ขาดอันนี้สำคัญมากเพราะหลายคนบอกว่าโหอาหารเสริมมีเป็นร้อยเป็นพันอย่างจะกินอะไรดูแล้วกันว่าขาดอะไรสิ่งที่ผมเติมเข้าไปจริงๆเลยนะที่ช่วยทำให้เซลล์มันแก่ช้าลงคือเติมโคลไซคูเทนแต่เนื่องจากโคลไซคูเทนเนี่ยเขาใส่ให้แค่30ใช่ไหมแต่แคปซูลผมมันใส่ได้500ผมเลยใส่แอสตราเซนทีนเข้าไปด้วยทำไมผมถึงใส่แอสตราเซนทีนเข้าไปเหตุผลเป็นแบบนี้ถ้าเปรียบเทียบวิตามินซีวิตามินต่างๆแล้วนะแอสตราเซนทีนเนี่ยถือว่าเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่น่าจะดีที่สุดในปัจจุบันนะที่มีนักวิทยาศาสตร์ค้นพบขึ้นผมใส่แอสตราเซนทีนเพื่อไปต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายทำให้เราแก่ช้าแล้วก็ใส่โคเอนไซม์คิวเทนเข้าไป30มิลลิกรัมดังนั้นใน1แคปซูลจะมีหลักๆคือแอสตราเซนทีนแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยกับโคเอนไซม์คิวเทนใส่เข้าไปนะครับกระปุกหนึ่งจะทานได้แค่1เดือนนะทุกคนดังนั้นกระปุกหนึ่ง650ทานได้1เดือนดังนั้นถ้าใครสั่งในไลน์นี้จะได้ส่งฟรีพิมพ์1กระปุกนะครับได้ส่งฟรีนะครับแต่ถ้าพิมพ์2กระปุกจะได้ราคาพิเศษที่999บาทแล้วส่งฟรีด้วยดังนั้นใครอยากลองนะครับผมให้สิทธิ์ส่งฟรีเฉพาะไลน์นี้ก็พิมพ์1กระปุก650แต่ถ้าใครก็ตามนะครับสั่ง2กระปุก999บาทได้นะครับโอเคขออวยพรทุกคนที่ฟังไลฟ์นี้จนจบแล้วช่วยผมกดไลค์กดแชร์ผมขออวยพรให้บุญกุศลนี้นะครับส่งถึงทุกคนนะแล้วทำให้ทุกคนเป็นคนที่หุ่นดีหน้าตาดีนะครับดูเด็กตลอดไปแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนประเทศนี้ด้วยกันครับรักทุกคนขอบคุณมากแล้วเจอกันไลฟ์หน้าสวัสดีครับ